สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราค่ะประจำวันศุกร์ที่24กันยายนนะคะพุทธศักราช2564ทุกวันศุกร์อยู่กับดิฉันอุษณีเอกอุษณีและแน่นอนตอนนี้อาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีคุณผู้ชมค่ะโอ้จะจบเดือนกันยายนแล้วและแน่นอนที่สุดนะคะเดือนกันยายนก็มีวาระเรื่องของเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะคะอาจารย์คนก็จับจ้องกันว่าจะมีใครพูดอะไรบ้างใช่ค่ะก็นี่ก็เป็นครั้งที่76นะคะก็องค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ตั้งขึ้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2มันก็จะอ่อนกว่าไอ้ตัวสงครามที่7ไปก็ประมาณปีนึงอ่ะนะมีครั้งที่76แต่ว่าสงครามมันก็เลิกไปแล้ว76บวกจะ1แล้วนะฮะทีนี้ก็แน่นอนค่ะวันแรกนี่ก็จะมีท่านเลขาธิการสหประชาชาติกูเตเรสเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นก็ให้สัมภาษณ์แรงๆเพราะนี่เป็นวาระที่2ของเขาแล้วเขาเริ่มที่จะพูดแรงขึ้นที่เขาจะมองว่าโลกเนี่ยมันแตกแยกแล้วถ้าแตกแยกเมื่อไหร่ทำอะไรไม่สำเร็จยิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้การที่จะคล้ายๆกับว่าเพิ่มความร้อนแรงทางด้านพูดจารุนแรงอาจจะทำให้เกิดคอนฟลิกต์หรือว่ามันมองหน้ากันไม่ติดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเรื่องโควิดก็เหมือนกันเขาก็มาถึงเรื่องนี้และรวมทั้งโลกร้อนเพราะว่าถ้าแตกแยกแล้วมันก็จะไม่มีความร่วมมือกันที่จะแก้ปัญหาของโลกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปูพื้นที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยนะฮะไม่เคยเจาะถึงขนาดนี้เลยคือเทอม2ของแกนี่จะไม่ค่อยไว้หน้าใครทีนี้ก็มาถึงวันแรกนี่ก็จะมีจริงๆก็สั้นๆเป็นของบราซิลซึ่งอันนั้นก็มีเรื่องนิดหน่อยเพราะว่าแกไม่ยอมฉีดวัคซีนเพราะแกบอกแกเป็นแล้วโควิดแต่ไอ้ในคณะของแกก็มีรัฐมนตรีสาธารณสุขที่เป็นนะฮะแล้วเขาก็ใช้ honor system หนนี้ก็บอกว่าจะไม่ require ว่าจะต้องเอาหลักฐานมาแสดงว่าฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มมานะหมายความว่าสำหรับไอ้ยี่ห้อที่ใช้2เข็มแต่ว่าบอสนาโรก็ไม่ฉีดก็ไม่มีอะไรคราวนี้ก็มาถึงไบเดนนะฮะซึ่งก็เป็นพอสหประชาชาติตั้งอยู่ในสหรัฐก็เป็นฉากที่ใหญ่มากสำหรับวันแรกนะฮะแล้วก็เอาละเขาก็มาด้วยคำพูดที่ต้องการที่จะให้ทั้งโลกเนี่ยร่วมมือกันโดยเฉพาะก่อนอื่นก็หยอดคำหวานคุณเก๋เพราะว่าบอกว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าในสหประชาชาติซึ่งอันนี้มันจะตรงกันข้ามกับทรัมป์ที่มองว่าสหประชาชาตินี่ไม่เรื่องเลยไม่มีก็มีก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทรัมป์ไบเดนมาถึงก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นทุกอย่างต้องมากันเป็นกลุ่มเนี่ยองค์กรนี้ดีมากแล้วเรามีคุณค่าที่จะพยายามส่งเสริมประชาธิปไตยทุกคนร่วมมือกันหลายๆอย่างแล้วก็แต่ว่าจริงๆก็คือแกจะพยายามเน้นแกจะใช้คำว่าอะไรนะ relentless diplomacy หรือว่าจะต้องมีการใช้ทุ่มเทเลิกสักทีที่เราจะทุ่มเทกับการสงครามการรบกันเนี่ยนะแต่ว่าควรจะหันมาทุ่มเทมากๆไม่หยุดหย่อนเลยในการเจรจาซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนมานี่เป็นยังไงฮะ คือแกบอกแกจะมากับทั้งฝูงไอออกัสของแกเนี่ยนะ มันก็จะเพิ่มทั้งกำลังรบด้วยเรือดำน้ำปรมาณูมันใช้ในการรบเท่านั้นนะฮะ มันไม่ใช่เรือพาณิชย์นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นที่แกบอกว่าควรจะบอกใครเนี่ยไอ้อัฟกานิสถานก็ยังเป็นชะงักปิดหลังอยู่เพราะออกมาเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ได้ปรึกษาเนโต้อะไรเหลือเพราะฉะนั้นคำพูดบางอย่างของไบเดนเนี่ยถึงแม้จะสวยหรูจะเปิดกระเป๋าให้เงินมากยิ่งขึ้นเรื่อง climate change เช่าตัวนะฮะอันนี้เป็นอเจนดาของคุณบริส จอห์นสันเพราะเขาจะเป็นเจ้าภาพประชุมคอป26เขาก็บอกให้ทุกคนต้องลงเงินมากกว่านี้เขาก็มาบอกประกาศคุณไบเดนก็มาประกาศว่าจะให้เงินเป็นเท่าตัวของที่ประกาศแล้วเรื่องโควิดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นสำคัญที่บอกว่าต้องร่วมมือกันเนี่ยที่ตรงเนี้ยคนคลางแคลงเพราะแกพยายามจะบอกว่าแกต่างกับทรัมป์นะฮะเพราะทรัมป์อะไรก็อเมริกาเฟิร์สแต่ว่าสิ่งที่แกได้ทำเนี่ยไบเดนก็เหมือนหนึ่งก็เหมือนอเมริกาเฟิร์สเหมือนกันคือว่าใครยังเป็นไงไม่รู้แหละฉันเอาตัวรอดก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะคือน่าเชื่อถือก็ลดลงก็คือพูดขัดกันไปเลยเนี่ยแม้คุณไบเดนพยายามจะย้ำด้วยบอกว่าไม่มีเป้าหมายจะสร้างสงครามเย็นรอบใหม่แต่ว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำตรงข้ามเพราะนั้นหลายคนบอกแม่เขียนแต่ถาม walk the talk หรือเปล่าคุณดีแต่พูดคุณพูดแต่คุณทำอีกแบบนึงคุณก็ไม่ต่างอะไรกับทรัมป์อ่ะแต่ว่าก็มีคนเทียบเหมือนกันว่าสมัยทรัมป์ไปพูดเนี่ยคนหัวเราะเยาะนะเมื่อวันแรกของแกก็ไปยกไอ้เจ้าหนูจรวดไอ้อะไรต่างๆผมนี่มันเยี่ยมยอดมากอะไรเนี่ยไปยกตัวเองนะคนก็หัวเราะเยาะเลยนิดหน่อยแต่คนก็มองว่ายังไงไบเดนก็ยังดีกว่าทรัมป์เพียงแต่ว่า
หลายอย่างที่เขาทำเนี่ยมันไม่สมกับที่เขาเคยอยู่ในกรรมาธิการต่างประเทศแล้วก็เห็นว่าจะต้องมีความรู้สึกที่เซนซิทีฟต่อทั้งหมดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลดความน่าเชื่อถือลงไปหน่อยนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะพอแกพูดเสร็จประมาณตอน10โมงเช้าทีนี้ก็เริ่มพูด10โมงก็ก่อนเที่ยงใช่ไหมคะปรากฏเขามีการจับอย่างฉุกระหุกเลยคุณเก๋เขาเอาประธานาธิบดีสีเนี่ยมาพูดในบ่ายวันนั้นนะคะตารางเดิมและเป็นรองนายกค่ะรองนายกจีนนะก็คือสีก็จะไม่มาแต่คนนี้สีก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ว่าพอเป็นรองนายกปังเนี่ยถูกกระเด็นออกไปเลยเพราะว่าเขาต้องเอาตัวลีดเดอร์ใหญ่ๆใช่ไหมฮะปรากฏว่ากระเด็นไปอยู่วันศุกร์ฮะนั่นเป็นวันอังคารในวันแรกที่เริ่มพูดเนี่ยพอจัดเป็นสีปั๊บก็เพราะว่าสีต้องการตอบอย่างทันควันเขาก็รู้ว่าอเมริกาก็จะแขวะอเมริกาที่แขวะบอกว่าโอ้ยเนี่ยนะเราจะต้องพยายามให้เป็นอยู่กันอย่างสันติไม่ใช่มีใครมาก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะนายย่าก็ซัดยิงเข้าไปอ่ะก็มีหลายคำเหมือนกันเพราะนั้นสีก็มาตอบในตอนช่วงบ่ายทันทีแต่ก็มาทาง virtual นะฮะแต่ก็บอกว่ามันเป็น pre-recorded นะคือหมายความว่าอัดเทปไว้มันไม่ได้สดแต่ในนั้นก็ออกมาพูดถึงไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งนะจะกลายเป็นผู้ชนะอีกคนเดียวโลกคนอื่นต้องแพ้หมดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคนเราเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าถ้าตัวเองสำเร็จอย่างเดียวแล้วทุกคนก็ต้องล้มหมดเลยเนี่ยมันไปด้วยกันได้โลกเรานี่มันใหญ่พอเลยก็พูดในลักษณะว่าจีนเนี่ยไม่เคยไปบูลลี่ใครอันนี้ก็หมายถึงอเมริกาหลายอย่างที่เราตอบโต้อย่างทันควันน่ะคุณเก๋แล้วมีประโยคอะไรอีกหลายๆอันใช่ไหมใช่เกจโจมอะไรหลายอย่างที่เขากระทบกันเทียบอ่ะเขาบอกว่าบอกว่าโลกกำลังอยู่ในภาวะปั่นป่วนการเปลี่ยนผ่านแล้วก็บอกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่สิทธิพิเศษสำหรับบางประเทศเป็นสิทธิของทุกประเทศที่จะนำมาใช้นะฮะแล้วก็บอกว่าการนำกำลังทหารเข้าไปแทรกแซงจากภายนอกเพื่อจะไปเปลี่ยนการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากจะสร้างอันตรายขึ้นมานั่นหมายถึงอัฟกานิสถานนั่นหมายถึงอิรักนะฮะแล้วรวมกันทั้งไอ้คนที่เขาใช้คำว่า outsider คือคนข้างนอกเข้ามาในเขตนี่หมายถึงว่าทะเลเขตแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกเนี่ยคุณกำลังเข้ามาแล้วคุณมาจากที่ไหนคุณมาจากไกลอ่ะเพราะอเมริกาชอบบอกว่าตัวเองเป็นชาวเอเชียแปซิฟิกแต่มันไกลมากนะถ้าพูดถึงจีนเจอนี่มันอยู่ในเอเชียเพราะนั้นจีนชอบจะบอกเลยบอกว่าคนข้างนอกอย่าเข้ามายุ่งอันนี้เป็นเรื่องภายในของเราอะไรหลังนะแต่ก็มีการเปลี่ยนฉุกระหุกเลยที่ก็เพื่อจะได้แขวะอเมริกาได้เต็มที่เพราะจีนก็ถูกอเมริกาแขวะนะคะอ๋อเขาเชื่อว่าฟังประธานาธิบดีสีอาจจะฟังไบเดนแล้วอัดสดแล้วก็เอามาเปิดนี่เหรอฮะใช่ก็คือแต่อาจจะต้องเตรียมมาบ้างแต่ว่าหมายความว่าเขาก็ต้องรู้ว่าอเมริกาจะสับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะเพราะว่าจีนเขาจะพูดอยู่เสมอว่าเขาถูกกล่าวร้ายป้ายสีและหลายอย่างเขาก็ใช้เวทีนี่เป็นสำคัญที่สุดเพื่อที่จะมาอธิบายในสิ่งที่มันควรจะเป็นสั่งสอนซะบ้างไม่ใช่ว่าโดนบูลลี่หรือโดนสับอยู่ฝ่ายเดียวค่ะนะคะนี่โอ้โหคนก็รอฟัง2คนนี้นะฮะอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศคู่เอกมวยคู่เอกนะคะหลังจากนั้นมีคนอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะในเวทีนี้ค่ะอาจารย์คะนิดนึงค่ะในเรื่องโลกร้อนเพราะมันจะเป็นประเด็นหนักสหประชาชาติด้วยเขาก็พูดว่าเขาจะเลิกอุดหนุนหรือว่าไปจัดการซื้อหรือเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่อันนี้ก็คือหมายความว่าในต่างประเทศนะฮะก็ยังมีคนมีภาพบอกแต่ในประเทศของคุณยังใช้ถ่านหินอย่างมากเลยแต่นี้เขาบอกว่าในต่างประเทศเขาจะเลิกนะฮะซึ่งอันนี้แน่นอนก็เอาหน้ากับคนทั้งโลกเพราะเขาก็มองว่าเขาอยากจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนนะคะเพราะว่าคุณไบเดนก็อยากจะเป็นตัวเล่นแล้วก็แขวะว่าจีนเนี่ยยังเป็นประเทศที่ยังส่งไอตัวไอแก๊สเสียอะไรนี่ออกมาเยอะอะค่ะนะคะนี่อีกคนหนึ่งที่แน่นอนว่าหลายฝ่ายก็คงจับจ้องก็คือทางด้านของคุณบอริส จอนสันค่ะอาจารย์ขาบทเวทีนี้นะฮะใช่ก็มาสั่งสอนบอกว่าหมดเวลาแล้วนะมนุษย์ที่จะทำเป็นเด็กอ่ะถือว่าต้องโตขึ้นสักทีเพราะโลกมันร้อนมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็แน่นอนเพราะเขาเนี่ยจะเน้นเรื่องนี้เพราะปีนี้เขาเป็นเจ้าภาพจากไอ้ COP26นะคะที่อะไรนะกลาสโกนะคะภายในอีกไม่กี่เท่าไหร่เลยเนี่ยก็จะจัดแล้วเพราะฉะนั้นแกก็เอาเจนด้านี้มาว่าในองค์การสหประชาชาติค่ะแล้วแกก็ท้าทายบอกว่าประเทศต่างๆเนี่ยควรจะเพิ่มเงินที่จะช่วยเพราะว่าไอ้ประเทศจนๆเนี่ยก่อแก่งจนๆเนี่ยมันจะไปก่อนน้ำมันจะท่วมก่อนแล้วเราก็ช้าเกินไปแล้วเนี่ยมันแทบจะกู่ไม่กลับ
นะคะนี่เห็นบอกว่าคุณบอริส จอนสันครั้งนี้นี่ก็หวาดเสียวกลับไปเลยนะคะมีคนออกมาบอกว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขของบราซิลที่เขาติดโควิดกับอาจารย์ขามีบางช็อตเขาไปจับมือกับคุณเพิ่งแหมเพิ่งผ่านติดรอบแรกก็แย่แล้วตอนนี้เขาชอบจับแล้วไม่ปล่อยด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ไปที่ทำเนียบขาวแล้วเขาก็ไปเยือนเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะแนนซี่เพโลซี่อ่ะโอ้โหจับมือต้องนานเป็นสิบนาทีแล้วไม่ยอมปล่อยอ่ะคือเขาแกอยากจะให้คนถ่ายรูปไงฮะเขาเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงแล้วค่ะคุณบริสจอนสันเนี่ยต่างกับคุณพี่สิทธิ์นะคือเพื่อนกันนะแต่รายนี้ไม่ยอมปล่อยเลยก็จับอยู่นั่นแหละเพราะว่าเวลามันถ่ายรูปเดี๋ยวไม่ได้เก็บภาพถ่ายรูปไงฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นแกอาจจะติดเชื้อแล้วก็คนที่เป็นแล้วก็ไม่ได้แสดงว่าจะไม่ติดอีกใช่ไหมคะนะเขาบอกว่าตอนที่รัฐมนตรีแซมบ้าไปจับมือกับทางด้านของคุณจอห์นสันเนี่ยไม่สวมหน้ากากด้วยแล้วจับมือกันไม่พอมีแตะลงแตะหลังมีโอบๆกันด้วยนะคะอาจารย์ก็ต้องโอบค่ะต้องแสดงความคล้ายๆกับถ้าโอบอีกแบบนึงก็ทำให้ตัวเองมองรู้สึกว่าใหญ่กว่านะฮะอย่างครั้งนี้ก็จะทำเสมอเลยเขาโอบไหลแล้วก็ทำให้เขาตัวใหญ่ตอนหลังเนี่ยมาของเขาแก้เกมเขาเอามือสอดเข้าไปโอบก่อนเลยคือมันจะได้กันไม่ให้ถูกโอบนานเกินไปไงฮะแต่อะไรก็ตามก็คือว่าอันนี้ก็เป็นฉากสำคัญเลยที่เวทีสหประชาชาติพวกภาพทั้งหลายเนี่ยมันก็กลับไปสู่การเมืองในแต่ละประเทศภายในอ่ะว่าเป็นยังไงรับการต้อนรับขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะก็เลยเป็นเวทีสำคัญนะคะเห็นรอบนี้ทางด้านของคุณบอริส จอนสันก็เหน็บเอาเรื่องของ FTA ใช่ไหมฮะอาจารย์ไปคุยด้วยอ๋ออันนี้ไปที่ทำเนียบขาวเพราะว่าไบเดนพอพูดเสร็จปั๊บกลับเลยนะโอ้แต่เขาไปพูดกับผู้นำของออสเตรเลียนะอะไรเนี่ยสกอตต์มอริสันไปนะเขาพูดปั๊บแล้วเขาก็กลับทางเนี่ยข่าวเขากลัวติดโควิดไงฮะเพราะคนมันกลุ่มมากเนี่ยนะเฉียดไปนะเกือบจะเสร็จจากกลุ่มบราซิลนะแกไม่ได้ไปเจอนะทีนี้ก็ปรากฏว่าไปทางเนี่ยข่าวแล้วก็เชิญบอริสันสันไปโอ้บอริสันสันนี่ก็ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ายังไงเนี่ยนะคะเขาเนี่ยต้องออกมาจากไอ้เบรกซิตเนี่ยแหละไอ้การที่ออกเบรกซิตเนี่ยเขาจะต้องพยายามหาหลังอีแล้วก็ที่ยิ่งใหญ่ก็คืออเมริกาเพราะนั้นเขาได้รับเชิญไปทำเนียบขาวนี่เขาพอใจมากแล้วก็ไปพูดจากันก็มีหลายเรื่องคุณเก๋ค่ะเรื่องที่บอริส จอนสันเนี่ยพยายามจะเขาเรียกว่าแล้วเซาซีอ่ะฮะคือว่าออนวอนแล้วออนวอนอีกก็เรียกว่าจะทำ FTA กับอเมริกาตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเพราะตัวเองออกมาจากยุโรปอันนั้นมันหลังอิงที่ใหญ่มากต้องมาหาตลาดใหม่อะไรหลายอย่างที่อเมริกาปรากฏว่าลุกไหลเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าอะไรอ่ะไบเดนอ่ะเขาไม่คอมมิตค่ะเขาระวังตัวเลยเขาบอกช้าก่อนค่อยๆเขาบอกค่อยๆนะแต่อันนี้เนี่ยจุดยืนของสหรัฐเนี่ยตั้งแต่สมัยโอบามาแล้วสมัยที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีเขาเคยบอกกับอังกฤษตอนนั้นนะฮะคุณเดวิดแคมรอนด้วยซ้ำบอกว่าอย่าออกจาก Brexit แล้วตอนหลังก็มาจนกระทั่งถึงบริสันสันคนออกจำได้ไหมมันช้ามา3ปีนะเพราะว่าทางอเมริกาบอกว่าถ้าออกนะอเมริกากำลังเจรจากับสหภาพยุโรปเรื่อง FTA อเมริกากับยุโรปทั้ง28ประเทศเลยนะฮะมันยังไม่จบอะฮะแล้วโอบามาเคยบอกว่าถ้าอังกฤษออกนะแล้วยูอยากจะมาทำสัญญา FTA กับอเมริกานะคุณต้องไปต่อหลังยุโรปอันนี้ก็ชัดมากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันบริษัทสั้นกะจะฟันก่อนเลยไงฮะก่อนยุโรปเลยเนี่ยทางไบเดนเขาก็ระวังตัวเงินก็แน่นอนก็คือหมายความว่าเขาบอกว่าต้องเริ่มเจรจามันเรื่องมันใช้เวลาเขาว่างั้นนะแต่จริงๆต้องไปต่อหลังยุโรปค่ะต้องไปต่อหลังปรากฏบริษัทสั้นไม่ยอมแพ้คุณเก๋ค่ะเขาบอกเขาก็อยากจะเข้าเป็นสมาชิกของนาฟตาไอ้ชื่อใหม่อ่ะ USMCA อ่ะนะฮะทรัมป์อะไรที่เป็นโอบามาต้องเปลี่ยนชื่อหมดต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าไอ้สัญญาที่หนที่แล้วมันทำไว้นานแล้วใช่ไหมเขาก็จะไปเพิ่มว่าเฮ้ยมันต้องมีข้อตกลงไม่ใช่ว่าซื้อของถูกที่ไหนเอาตรงนั้นแต่คำว่าของถูกเนี่ยต้องให้แน่ใจว่าของถูกมาจากต้นทุนที่ต้องเหมือนกันทั้ง3ประเทศต้นทุนเรื่องอะไรคุณเก๋ต้นทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณเอาน้ำเสียลงคลองหรือเปล่านะปล่อยควันเสียขึ้นไปในอากาศแล้วทำให้สินค้าคุณถูกแล้วเราซื้อแต่ของถูกอย่างเดียวไม่พอต้องพิสูจน์ได้ว่าที่ของถูกเนี่ยมาตรฐานทางถึงว่าน้อยเหมือนกันไหมมาตรฐานทางด้านแรงงานสิทธิคนงานมีสไตร์ใช่ไหมแล้วแต่โอ้โหนี่มันเพิ่มเข้าไปไงฮะสมัยทรัมป์ก็เรียกเป็นสัญญาใหม่ว่า US ก็เอา3ประเทศเข้ามาเรียงกันเหมือนกับออกัสเหมือนกันอันนี้ US แล้วก็ M US นะฮะแล้วก็ M ก็เม็กซิโกแล้วก็แคนาดา US M
MCA นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณบริสันบอกว่าผมจะเข้าอันนั้นก็ได้นะขอเข้าหน่อยคือท่านหนึ่งต่อหนึ่งกับอเมริกาไม่ได้ก็ขอเข้าอันนี้เดี๋ยวนี้เขาจะเข้าหมดทุกอันเลยนะเขาห้ามฟากมันจะเข้า VPTP TPP โอ้โหมันคนละมหาสมุทรเลยนะคุณเก๋ไอ้ TPP เนี่ยมันมาจากเอเปกเอเปกเนี่ยมันเป็นไอ้ข้ามทางด้านมหาสมุทรทางด้านนี้นะแปซิฟิกอังกฤษมันไม่ได้อยู่ในแปซิฟิกอ่ะมันข้ามมาจากแอตแลนติกแต่เขาจะขอเข้าร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ยังจะมีไอ้ USMGA อะไรอะไรแกขอพ่วงบทรวมทั้งควอดก็จะเข้าหมดเลยเนี่ยแล้วจนได้ไอ้อะไรนะออกัสอันนี้ด้วยข้ามแร่มาถึงตรงนี้เลยอันนี้ก็คือฝีมือของอังกฤษออกจากเบรกซิตแล้วต้องไปหากลุ่มอื่นๆเพื่อที่จะสร้างมิตรที่เขาบอกว่าถ้าอยู่กับเบรกซิตเขาทำไม่ได้เขาอยากจะมีอิสระเขาอยากทำแบบเนี้ยนะแต่ทีนี้คือยังไม่สำเร็จนะคะอาจารย์เดี๋ยวต้องหาช่องให้ได้ได้เงินเพิ่มจากอเมริกาไปเท่าหนึ่งไงฮะสำหรับใครเนี่ยนี่คือของบริสจอห์นสันค่ะนี่ค่ะเรื่องของคุณบริสจอห์นสันไปต่อกันเขากลับไปที่เวที UN อีกนิดนึงโอ้โหมีเรื่องให้คนแบบว่าก็พูดคุยกันอึ้งมากเลยเพราะว่ากลุ่มตาลิบันที่เพิ่งได้อำนาจรัฐาธิปัตย์ใหม่ๆเลยอยากจะขอขึ้นเวทีสุนทรพจน์ด้วยค่ะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะก็คือเขามันก็เหตุการณ์เหมือนพม่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะคะเอาตรงทาลิบันนี่ก็ได้ก็คือพอกลุ่มใหม่เข้ามาทาลิบันเขาก็ประกาศรัฐบาลแต่ในสุดก็บอกเป็นรัฐบาลแคร์เทคเกอร์นะรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลจริงยังไม่ออกมานี่เพิ่งประกาศที่รัฐมนตรีช่วยเพิ่มขึ้นนะดังนั้นก็มีผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะนั้นเองก็มีการประชุมสหประชาชาติไอตัวแทนทูตคนเก่าอ่ะทูตคนเก่าของรัฐบาลการนี่เขาก็ส่งจดหมายถึงกูเตเรสเลขาธิการแล้วก็บอกเขาเนี่ยพร้อมกับคณะเนี่ยนำคณะมาเลยนะเป็นตัวแทนของอัฟกานิสถานแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นทูตของรัฐบาลเก่าไงฮะและคดีก็ปรากฏว่ามันมีคณะกรรมการเครดิตเชลคณะกรรมการสารตราตั้งของ UN ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก9ประเทศในนั้นก็จะโหวตหมุนเวียนกันนะคะจากคณะมนตรีความมั่นคง5ประเทศนี่ก็จะเหลือ3ตอนนี้ดูเหมือนจะมีอเมริกาแล้วก็จีนแล้วก็รัสเซียในคณะมนตรีมั่นคงเนี่ยนะคะถาวรเนี่ยจาก5เนี่ยตอนนี้เหลือ3คือมันโรเตทกันอะตอนนี้เป็น3ก็แล้วกันแล้วก็บวกกับอีกเท่าไหร่นะอีก6ประเทศก็เป็น9ประเทศ Credential Committee กรรมการตราสารตั้งเนี่ยเขาก็จะประชุมกันตามวาระคราวนี้ปรากฏว่าไอ้คณะไอ้ของทูตคนเก่าเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องนะคะแล้วก็ถึงไอ้เลขาธิการก็บอกก็ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการนี้จะว่าไงคณะกรรมการนี้ยังไม่ประชุมคุณเก๋จนกระทั่งเลยครั้งที่76ของ UN แล้วก็ยังเพราะนั้นไอ้คนเก่าก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเวทีที่จะพูดนะฮะช้าไปอะตาลีบันใช้เวลาอีก5วันส่งจดหมายมาตามหลังอะ ตามหลังมาอีก5วันส่งถึงกูเตเรสบอกขณะนี้เป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วตาลีบัน เพราะว่ายึดครองได้หมดทั้งประเทศแล้วรัฐบาลเอชกาฟรานีเนี่ยหนีไปแล้วเพราะว่าอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความชอบธรรมเขาบอกเขาไม่ชอบธรรมก็จะขึ้นเวทีพูดกูเตเรสก็รับจดหมายแต่มันช้ากว่าไอ้ชุดนั้น5วันนะเขาก็บอกว่าต้องเอาเรื่องเข้าคณะกรรมการตราสารตั้งก็เหมือนกันหนนั้นเขาก็เอาเรื่องเข้าคณะกรรมการตราสารตั้งแต่มันยังไม่ประชุมไงมันก็เลยกลายเป็นไอ้ชุดเก่ามันยังแบลิดอยู่ไอ้คณะใหม่ก็ต้องรอผ่านนั้นไอ้คณะนั้นก็ไม่ประชุมเหตุการณ์นี้มันเกิดก็เพราะฉะนั้นสรุปว่าไอ้คณะเก่าจะได้พูดฮะแต่ถ้าหากว่ามีการบีบคอกันจริงๆเนี่ยทางออกมันจะเหมือนของพม่าคุณเก๋ทราบแล้วใช่ไหมคะพม่านี่ก็คือยังมีทูตคนเก่าของรัฐบาล NLD นะคะเพราะว่าไอ้คณะกรรมการตราสารตั้งเนี่ยยังไม่ประชุมกันสักทีนึงก็แล้วแต่เขาจะเรียกประชุมอ่ะเขามีวาระเขาก็เลยมาแล้วแล้วเขาบอกยังไม่ถึงเวลาแล้วเขาไม่ประชุมที่แท้มันก็ช่วยกันนะทีนี้ก็ปรากฏว่าไอ้รัฐบาลทหารเนี่ยก็โมโหมากก็ส่งจดหมายถึงไอ้คณะกรรมการตราสารตั้งนี่บอกว่าเขามีทูตคนใหม่แล้วนะของพม่านะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็มันเขายึดทำเนียบทำเนียบได้หมดแล้วนี่แต่จริงๆก็เหมือนตาลีบันนะคือว่ามันก็ได้หมดแล้วแต่มันยังไม่ครอบทั้งหมดเพราะมันมีชนกลุ่มน้อยเป็นกองกำลังที่ต่อสู้รัฐบาลทหารพม่าอยู่ใช่ไหมจะต่างกับตาลีบันหน่อยนะฮะเพราะตาลีบันมันเหลืออยู่กลุ่มเดียวที่ตรงทางเหนือค่ะนะฮะไออะไรปันจีอะไรเนี่ยนะฮะไอถึงตัวห้าตัวน่ะคราวนี้ก็ปรากฏว่าหนนี้เนี่ยนะฮะเห็นหนพม่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีการพูดกันว่า
ให้ทูตคนใหม่เนี่ยยอมได้ไหมไม่ใช่ทูตคนเก่าทูตคนเก่าอ่ะทูตคนเก่าอ่ะทูตคนเก่าของรัฐบาล NLD เนี่ยยอมได้ไหมก็คือว่าไม่รับทูตใหม่และทูตเก่าก็ไม่ขึ้นพูดด้วยนี่เราก็จะต้องรอดูว่ามาถึงคิวพม่าแล้วมันจะว่างไหมก็คือตัดไปเลยนะคะแล้วก็ตาลีบันเนี่ยนะคะไอ้ทีมเก่าที่ยังอยู่เนี่ยมีคิวพูดวันสุดท้ายค่ะเราต้องรอดูจนถึงวันสุดท้ายว่าเขาจะยอมจะพูดหรือว่าเขาจะเว้นว่างเหมือนกับพม่านะคะนี่สถานการณ์ก็วุ่นวายพอสมควรนะคะอาจารย์ทีนี้ตาลีบันช้าไป5วันอ่ะช้าไป5วันแล้ว2ก็มีเหตุผลมันมีไอ้คนที่ยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าแต่ตาลีบันเนี่ยนะยังไม่มีรัฐบาลไหนรับรองเลยนะเออแล้วรัฐบาลพม่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ประเทศรับรองไทยรับรองหรือยังนะแต่ตาลีบันยังไม่มีเลยนะยังไม่มีเลยแต่วันแรกที่พูดที่มีเจ้าจากอะไรแอลตานีของกาตาร์ที่ออกไปพูดเลยบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานเนี่ยข้าพเจ้าขอให้บรรดา world leaders ผู้นำทั้งโลกเนี่ยนะโปรดยังมีการติดต่อกับตาลีบันเพราะการติดต่อเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับถ้าหากว่าไปแซงชันแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็จะยุ่งวุ่นวายหมายความว่านายกก็คืออาจจะทำให้คู่ก่อการร้ายเพ่นพ่านไปทั้งโลกอีกเพราะว่าถ้ารัฐบาลตาลีบันเนี่ยเขาอยู่ยังไม่เป็นสุขอะแล้วนะฮะนี่เป็นคำเตือนค่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้แม้แต่กาตาร์เขายังไม่ได้ยอมรับเป็นทางการค่ะยังไม่มีพิธีเขาเรียกอะไรนะคะสาบานตนของรัฐบาลใหม่เลยคือมันว่างๆอยู่หลายอย่างเพราะนั้นก็เลยมันก็เลยเปิดช่องว่าไอ้คณะของทูตเก่าเนี่ยจะได้พูดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตามดูวันสุดท้ายค่ะนะคะนี่บรรยากาศที่เฉือนกันอ่ะที่เวทีเฉือนกันหรือตลุดเลยทั้งตาลีบันทั้งพม่าเลยดูตัวตาลีบันในประเทศเองสถานการณ์ก็ยังวุ่นวายอยู่นะคะเห็นเขาออกมาพยายามที่จะให้คำมั่นว่าจะมีการให้สิทธิ์กับผู้หญิงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ให้คือยังให้อยู่บ้านไม่ให้ออกไปทำงานไม่ให้ไปเรียนแต่เขาก็บอกว่ายืนยันว่าจะพยายามรักษาสิทธิให้กับผู้หญิงมาเพราะถูกวิจารณ์เยอะมากรวมถึงเพิ่มจำนวนคนในรัฐบาลด้วยก็นี่เราเห็นจะเพิ่มลิสต์รัฐบาลชั่วคราวเนี่ยนะคะก็จะต้องดูว่าจะมีผู้หญิงหรือเปล่าแต่ว่าที่ประกาศลิสต์รัฐมนตรีช่วยมานิดหน่อยนี่ยังไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วผู้หญิงที่เป็นคือข้าราชการที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอย่างที่เรารู้กันทั้งโลกเนี่ยงานธุรการงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงข้าราชการเนี่ยครึ่งหนึ่งจะหรือกว่าครึ่งจะเป็นผู้หญิงทั้งโลกเลยนะทุกประเทศคือนี่ไอ้ที่นี่ก็เหมือนกัน20ปีที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นเพราะอเมริกาเขาไปจัดระบบนะฮะคือนี่ผู้หญิงผู้นี้ก็ไปทำงานอ้าวเจอป้ายบอกห้ามผู้หญิงเข้าอ่ะแล้วคนที่เขาก็ออกมาประท้วงกันใช่ไหมฮะก็บอกว่าก็มีคำอธิบายจากโฆษกโฆษกนี่ก่อนอื่นตาลีบันมีโฆษก2คนนะคนจะงงนะคนหนึ่งก็อยู่ที่คาบูนะคะและอีกคนหนึ่งอยู่ที่โดฮานะคะแล้วก็ไอ้ที่เมื่อกี้ที่มีจดหมายจากตาลีบันไปถึง UN น่ะที่บอกว่าขอทูตคนใหม่เนี่ยจะเป็นไอ้โคศกที่โดฮานั้นจะมาก็ตั้งพวกนี้เป็นตัวทูตประจำ UN นะนั่นก็เป็นโคศกอีกคนหนึ่งตกลงก็โคศกที่คาบูก็ออกมาแถลงเรื่องผู้หญิงบอกว่าขอให้รอได้ไหมเพราะว่าเรายังไม่เป็นยังงานเขาเรียกอะไรการสาบานตนก็เลิกไปแล้วนะคะเขาบอกไม่เอาทำงานไปเลยไม่ต้องสาบานตนนะคะตาลีบันไม่ชอบนะแล้วก็เรื่องผู้หญิงเนี่ยนะไอ้ผู้นำปากีสถานนะอิมรอนข่านเนี่ยก็เป็นนักเทนนิสนักคริกเก็ตขนาดโอลิมปิกเลยนะแชมป์เนี่ยนะเสร็จแล้วแกก็ให้สัมภาษณ์กับทางเข้าใจว่าจะเป็น BBC นะจากอังกฤษแล้วเขาก็ถามBBC ก็ถามบอกไอ้เรื่องผู้หญิงนี่ว่ายังไงอ่ะคำตอบเพราะว่าไงมาปากีสถานเขาบอกว่ามันต้องรออย่าลืมนะเขาเผชิญกับสงครามกลางเมืองมาตั้งนานเขาจะกลับตัวได้ไงผมพร้อมจะให้เวลาเขา1ปีหรือว่า2ปีหรือ3ปียังได้เลยโอ้คนสัมภาษณ์จะ BBC จะเป็นลมผมว่าก็แต่ก่อนนี่ก็20ปีก็ให้ผู้หญิงทำงานเข้าเรียนหนังสือแล้วนี่คุณให้โอกาสเขาใหม่ให้เวลาใหม่ว่าจะกดเชิงเนี่ยจะมีกฎละเอียดออกมาว่ายังไงเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับการทำงานและการเรียนแต่ตอนนี้อย่างนี้ค่ะคุณเก๋ระดับสูงเนี่ยเขาเรียนค้างอยู่ใช่ไหมเขาให้ไปเรียนแล้วนะผู้หญิงไอ้ที่มันบ้านกั้นไงนะฮะนะเขาก็ให้เรียนแล้วก็กฎของผู้หญิงมันยังไม่ออกมาเลยอ่ะมันยังเขียนกันอยู่ไงไม่รู้จะเขียนว่ายังไงแต่เด็กๆนี่ไม่ได้เลยนะคะเขาไม่ให้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงไปเรียนเลยแล้วก็ผู้หญิงที่ทำงานนี่ก็ไม่ได้เลยแล้วไอ้พวกที่เป็นตำรวจหญิงเนี่ยต้องวิ่งกันหนีอ่ะพวกกลัวมากก็ไปจับไอ้ผู้ร้ายไว้แล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอีตาลีบันก็จะมาแก้แค้นน่ะคนที่เคยเป็นตำรวจเป็นผู้พิพากษานี่ต้องหนีหมดเลยเพราะตัดสินให้ไอ้พวกที่อยู่ในคุกเนี่ยมันจะมาล้างแค้น
นะนี่ที่เป็นผู้ต้องหาหนูเห็นข่าวอาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้เฉพาะผู้หญิงที่มีหน้าที่ทำงานที่ผู้ชายไม่ทำถึงจะได้รับอนุญาตให้ไปโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลหรือว่าล้างห้องน้ำคือเขาล้างห้องน้ำใช่กดมากเลยล้างห้องน้ำใช่ใช่ใช่แล้วก็มีโรงพยาบาลบางแห่งเท่านั้นนะคะที่เป็นช่วยพยาบาลน่ะนิดหน่อยค่ะโอ้นะก็ยังน่าเป็นห่วงนะสีกันหลุดแล้วค่ะมันหายไปเลยมันครึ่งประเทศเป็นผู้หญิงค่ะคุณเก๋ใช่แล้วก็ไปถึงไหนแล้วนะคะอาจารย์คือหลายคนก็ได้รับการศึกษามาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาประชาธิปไตยเนี่ยโอ้โหเวลามันเปิดแล้วนี่มันหุบลำบากนะใช่คนตื่นรู้หมดแล้วเนี่ยนะคะมีความรู้ความสามารถกันแล้วทีนี้เรากลับมาอีกเรื่องนึงโอ้โหที่เป็นประเด็นกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะพันธมิตรเรือดำน้ำของเราล่มแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็มันอย่างนี้ค่ะจริงๆเนี่ยไอ้เรือดำน้ำทั้งหมด12ลำนะไม่ใช่เล็กนะกองเรือดำน้ำกองเรือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะซื้อเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสตอนต้นฝรั่งเศสก็พร้อมที่จะต่อให้เจรจากันมาตั้งแต่2015นะทั้งหมดมัน6ปีเลยนะจนลงเอยว่ามันไม่ถึง 70,000 ล้านก็ลำหนึ่งนี่มันประมาณไม่ถึง1,000ล้านนะมันไม่งั้นมันก็ต้องเป็นหลายหมื่นแล้วใช่ไหมเป็น12ลำนะปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีก็คือใช้น้ำมันดีเซลค่ะซึ่งก็แต่ทันสมัยนะของเขาเนี่ยแต่เมื่อมาเจอปรมาณูเนี่ยเรือดำน้ำใจลำใหญ่ขึ้นฮะแล้วมันก็จะนิ่งเงียบเลยนะคะแล้วก็ลงลึกกว่าเงียบก็คือแล้วจับสัญญาณไม่ได้ด้วยนะเพราะความเงียบเนี่ยฮะเพราะถ้าเสียงดังปังๆๆเนี่ยนะคนก็รู้ก็สรุปว่าอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าไปสอดแนมใกล้จีนได้มากเลยจากออสเตรเลียซึ่งไกลมากเลยนะออสเตรเลียเนี่ยนะคะอันนี้มันเพิ่มเที่ยวเล็บสมรรถนะด้านการลบของกลุ่มอเมริกาและพันธมิตรในย่านอินโดแปซิฟิกเลยคุณจะบินข้ามมหาสมุทรได้อะไรจะใช้ตั้งใต้ได้อย่างดีก็เลยตอนนี้เนี่ยนะคะมันผ่านไปแล้วแต่อย่าลืมว่ามันฉีกสัญญาไอ้ฝรั่งเศสกำลังรอจะรับเงินเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คืออเมริกาก็ฟาดเงินไปเลยไงโดยบอกว่าเทคโนโลยีทันสมัยกว่าแล้วก็จะได้10ลำค่ะไอ้10ลำเศสนะ12ลำนะคะคราวนี้อย่างนี้ก็ปรากฏว่าเขาเรียกทูตกลับเลยเรียกทูตกลับประท้วงเลยรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสโมโหมากเพราะว่าแอนโทนีบลิงเกนบอกเขาบอกประมาณชั่วโมงเดียวนะก่อนที่จะแถลงเนี่ยมันตบหน้ากันเลยนะอย่างนี้นะคุณเก๋มันเป็นพันธมิตรคือต้องโยงว่าพันธมิตรระหว่างฝรั่งเศสกับอเมริกาเนี่ยนะมันก่อนตั้งประเทศอเมริกานะค่ะโอ้คุณเก๋ลาฟาแยตอ่ะนำเอาทั้งเรือรบทั้งอาวุธทั้งเงินนะจักรพรรดิฝรั่งเศสนะมาช่วยในพลจอร์จวอชิงตันจนชนะอังกฤษเนี่ยล่ะสร้างประเทศอเมริกามาได้นี่มีฝรั่งเศสช่วยนะคุณเก๋นะโอ้โหมันนานขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ร่วมกันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ยังจะมีไออิรักก็ไปด้วยอิรักไม่ไปโอ้ได้โกรธกันนะฮะเป็นฟรีดอมไฟส์นะเขาบอกคนเนี่ยมันเท่าระดับวันนั้นเลยฝรั่งเศสไม่เข้าเออมันมีที่รักก็ที่มีสองตอนสงครามอ่าวยังได้ไหมคุณพ่อบูชาฝรั่งเศสเข้าร่วมเพราะในนามของใต้ธงสหประชาชาติไปเลยแล้วก็ซัดดัมก็ถูกดึงกลับมาคุณเป็นบุกคูเวตแล้วก็ต่อมาก็มีอัฟกานิสถานนะฮะแล้วก็จะไปอีกครั้งหนึ่งนี่แหละตรงเนี้ยที่ฝรั่งเศสไม่เข้าด้วยนะเพราะเขาบอกว่าไม่มีข่าวกรองเรื่องอาวุธปรมาณูตอนนั้นอเมริกาโกรธมากเลยแล้วฝรั่งเศสก็บอกว่านี่ฉันจะช่วยเคิร์นนะก่อนที่จะเธอเป็นประเทศอเมริกาเขาตอบกลับไปว่าไงไหมอเมริกาเขาบอกว่าแต่เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองว่าใครที่ช่วยคุณ ใครที่ช่วยฝรั่งเศสยกทัพยกพลขึ้นบกที่นอร์มันดีไม่ใช่ทหารอเมริกันเหรอตายนี่ก็ฟัดกันไปกันมานะแต่ว่าคนนี้นอกจากนั้นแล้วอัฟกานิสถานฝรั่งเศสก็เข้าด้วยนะและสงครามไครส์ไอซิสคือสงครามอัฟกานิสถานนี่คืออัลกออิดะเพราะเข้ามาถล่มไอ้ตึกสองตึกนั่นใช่ไหมฮะที่นิวยอร์กแต่ไอซิสนี่ฝรั่งเศสอเมริการ่วมกันหมดเลยอันนี้นะฮะแล้วมาทำอย่างนี้ได้ไงแล้วต่างประเทศบอกเพียงชั่วโมงเดียวได้ไงแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องเงินยังเป็นเรื่องรองแต่ว่าพันธมิตรเก่าแก่เนี่ยคุณเหมือนเราเป็นพันธมิตรชั้นสองนะฮะคุณไม่ให้เกียรติอะไรทั้งหมดเลยก็เรียกทูตกลับเรียกทูตกลับจากอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียด้วยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนาทีนี้เมื่อกี้นี่เองนะคะคุณไบเดนประกาศมาเลยบอกว่าจะโทรศัพท์ไปหามาครองแล้วก็ปรากฏว่ามาครองรีบออกข่าวนี้เลยบอกเขาจะโทรศัพท์มาแล้วโทรไปแล้วมาครอง
ไบเดนนี่เขาหน้าเขาเป็นคนมีเป็นมิตรมากอ่ะเขาเป็นมนุษย์ที่ชอบเป็นมิตรนะเขาโทรไปเขาไม่ขอโทษนะเก๋แต่เขาบอกว่าอันนี้นะต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นความผิดพลาดของวิธีการเขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะในการที่เขาไม่ได้บอกฝรั่งเศสก่อนคือให้เวลาน้อยแล้วก็เขาบอกไอ้ทางด้านอเมริกาก็โฆษกแถลงบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เฟรนด์ลี่นะแล้วก็แต่ไม่มีขอโทษนะฮะแล้วก็บอกเราจะเริ่มต้นกันที่จะต้องพยายามหาทางคอนซัลท์หรือปรึกษาว่าในท่วงทำนองของการทำงานนี่จะเอาไงกันต่อเพื่อจะเพิ่มความคอนฟิเดนซ์หรือความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นแต่หลายคนมองว่าต้องมีอะไรตอบแทนฮะเพราะอะไรก็ไม่ฟรีฮะในโลกนี้จะต้องมีอเมริกาจะต้องให้อะไรกับฝรั่งเศสเดี๋ยวต้องติดตามต่อแต่ว่า conversation มันเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองค่ะระหว่างกันเพิ่งยกหูคุยกันแบบเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อวันพฤหัสนี้และ30นาทีค่ะ30นาทีคุยแล้วก็มาฟองบอกจะส่งทูตกลับค่ะกลับอเมริกาแต่ยังไม่กลับออสเตรเลียผมโกรธออสเตรเลียมากกว่าเพราะมันเป็นพันธมิตรมันไกลอ่ะมันยาวไกลก่อนประเทศอเมริกาเนี่ยไบเดนอาจจะยกอันนี้ขึ้นมาก็ได้แล้วก็ไม่รู้เพียงแต่ไบเดนเขายอมรับว่ามันเป็นผิดพลาดในวิธีการอันนี้เขายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดทางวิธีการแต่เขาไม่ขอโทษค่ะแต่ก็แต่พันธมิตรนี่ก็ยังเดินหน้าเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เอางี้ยังเหมือนเดิมหมดเอามีอยู่เหมือนเดิมนะนี่อเมริกาจะได้เงินเยอะด้วยโอ้นะออสเตรเลียเขาก็อยากได้นะคะอาจารย์คะวิธีไบเดนเขาจะพูดค่ะเขาจะบอกว่าอันนี้เพราะว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยเราจะต้องร่วมกันในเอเชียอินเดียแปซิฟิกเนี่ยเพราะมันมีประเทศไอ้ที่มันก้าวร้าวอะไรนะไม่เป็นไอ้อะไรนะท้องทะเลที่เปิด open seas อ่ะมันไม่เปิดเราก็ต้องช่วยกันเนี่ยคงจะอ้อนวอนมาครองให้เห็นกับสิ่งนี้ว่าเทคโนโลยีไอ้นิวเคลียร์เนี่ยมันจะทำให้สมรรถนะเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆแต่ต้องดูว่าเขาตอบแทนฝรั่งเศสยังไงเพราะมันไม่มีอะไรฟรีค่ะคุณเก๋ค่ะก็รู้สึกเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้ทางด้านของรัฐมนตรีฝรั่งเศสเนี่ยก็ตอกกับไบเดนว่าโอ้โหไม่แพ้ทั้มเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เหมือนกันเลยที่ใส่เหมือนกันเลยจากนั้นมาคองเขาก็จะต้องลงเลือกตั้งเนี่ยฮะอันนี้เขาก็จะได้หน้ามากเลยว่าเขาขายฝูงเรือดำน้ำเลยนะคะให้กับออสเตรเลียแล้วก็ได้เงินแล้วก็เป็นพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่จีนเนี่ยออกมาโอ้โหโวยวายแต่กันโอ้เลยก็บอกไอ้นี่มันเริ่มสะสมอาวุธแล้วนะสะสมอาวุธหมายความว่าอะไรหมายความว่านี่มันจะแข่งกันประเทศอื่นก็เห็นไอ้นี่มีปรมาณูอุ้ยตายแล้วไม่ปลอดภัยอินโดนีเซียออกมาแล้วค่ะคุณเก๋มาเลเซียออกมาแล้วค่ะบอกไม่สบายใจกับการที่ออสเตรเลียจะมีเรือดำน้ำฝูงโตแบบนี้นะฮะเพราะนั้นมันทำให้เกิดบรรยากาศความคลางแคลงจีนบอกว่ามันทำลายสันติภาพในภูมิภาคใช้คำนะฮะแล้วก็ยังมีการตบไปอีกนะฟีบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยอีกหน่อยมันก็อะไรนะออกซิลิตอ่ะคือมันก็ไม่ทันสมัยอ่ะเพราะมันไฮโดรนแล้วไงนะใช่ใช่แต่จริงๆก็คือเรือดำน้ำนี่มันจะไปติดกับจีนเลยฮะแล้วก็เรือดำน้ำเนี่ยนะออสเตรเลียบอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่อาวุธนะจีนอะไรเขาคนออกมายันบอกเฮ้ยแต่มันใช้ในการทหารนะมันไม่ใช่เรือบรรทุกสินค้านะอันนี้เป็นการทหารชัดๆเลยมันจะผิดข้อตกลงหรือเปล่าไอ้นิวเคลียร์พรีเฟอเรชั่นนะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ปืนได้คุณเก๋ยิงได้เรือเนี่ยแล้วมันตัวมันเองอะเป็นอาวุธนะปรมาณูนะแล้วมันยิงไอ้ขีปนาวุธอะไรได้ด้วยนะคะวัฒนธรรมสูงกว่าเรือดำน้ำธรรมดาค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็นิวซีแลนด์ก็ไม่พอใจนะคะขนาดสนิทเชื้อกับออสเตรเลียไม่ให้เข้าน่านน้ำจัดไม่เข้าเลยแต่เรือบรรทุกสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังปรมาณูอย่างที่คุณก็อตมอริสันบอกเฮ้ยอันนี้เราแค่ขับเคลื่อนด้วยปรมาณูคุณอะไรเนี่ยเจลซินดาอาร์เดนบอกเรือสินค้าปรมาณูฉันยังไม่เข้าเพราะนั้นถ้าเป็นเรืออาวุธนี่คืออย่างนี้ค่ะนิวซีแลนด์เนี่ยกำลังใกล้ชิดกับจีนอย่างมากการลงทุนของจีนนิวซีแลนด์เนี่ยนะมากมายนักท่องเที่ยวอะไรมหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะคะ4ประเทศใน5ตานะคะก็คือแคนาดาอังกฤษอเมริกานะคะแล้วก็อะไรอ่ะออสเตรเลียนะคะเขาออกแถลงการคว่ำบาตรจีนเรื่องรับเมื่อสิทธิมนุษยชนในสินเจียงอ่ะนิวซีแลนด์ก็ไม่เอาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือจีนนี่เขาจะตอบโต้อย่างแรงแต่เขาก็โอ้โหกอดคอกับนิวซีแลนด์เลยตอนนี้ซื้อไอ้สินค้าไอ้นมโคเลยทั้งหลายเนี่ยนะฮะจากนิวซีแลนด์แต่เขาไม่ซื้อจากออสเตรเลียแล้วจะต้องดูว่าเขาจะต้องบอยคอตหรือทำอะไรออสเตรเลียมากกว่าไม่ซื้อวายไม่ส่งนักเรียนมาเรียนไม่ให้นักท่องเที่ยวมาไม่ซื้อการหินเหล็กอะไรไม่ซื้อหมดเลยนะคะนี่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวประเด็นนี้คงได้ตามต่อเนื่องเพราะยังไม่จบง่ายๆแค่นี้ส่วนในเรื่องของสหรัฐเองเดี๋ยวเราส่งท้ายหน่อยนะคะอาจารย์สหรัฐกับ
แคนาดานะคะไปดูสหรัฐก่อนตกลงเรื่องของผู้ติดเชื้อตอนนี้ตัวเลขก็ยังสูงเห็นคุณหมอเฟลชี่ออกมาหนุนมติของ FDA ของสหรัฐให้มีการบูสเตอร์แต่ยังจำกัดแค่กลุ่มผู้สูงอายุกับคนเสี่ยงสูงเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์ก็เพราะว่าทาง WHO เนี่ยเขาก็ออกแถลงการณ์เรื่องนี้เขาบอกไม่อยากจะให้ประเทศที่มั่งคั่งเนี่ยได้ฉีดเข็มที่3บูสเตอร์ช็อตเนี่ยนะคะเพราะว่าไอ้ประเทศโลกที่1เนี่ยมันประเทศได้ 1% เท่านั้นเองเพราะนั้นทางด้านฟาวชี่แล้วก็ไอ้ทาง CDC ก็เลยต้องอ้อมแอมบอกว่าถ้าจะฉีดเข็มที่3เนี่ยนะขอให้เป็นมนุษย์ที่เปราะบางอ่ะข้ามอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทุกคนฉีดนะแต่มันก็คุมลำบากอ่ะคุณเก๋เดี๋ยวนี้หลายคนเริ่มฉีดเข็ม3แล้วที่อเมริกาใช่นะคะอาจารย์แล้วเห็นล่าสุดที่มีภาพที่ไปประชุมเนี่ยผู้นำบราซิลที่ไม่ฉีดไปนี่คือเขาเข้มงวดนะคะเขาไม่ให้เขาไปกินพิซซ่าในร้านอาจารย์ออกมายืนกินข้างถนนเลยอาจารย์ขาคือว่าบราซิลเขากล้ามากเหมือนทรัมป์เนี่ยก็ไม่เชื่อวิทยาศาสตร์อะไรแต่ไรนะคะแล้วก็ประชากรของอเมริกา1/3ยังไม่ยอมฉีดนะคะมันก็เลยทำให้เป็นไอ้มันยังติดเชื้ออยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็มันก็ไปใช้กินไอ้เตียงในโรงพยาบาลแล้วก็ตายเนี่ยเป็นพวกไม่ฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนนะคะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของแคนาดาค่ะเลือกตั้งกลับมาแล้วคนหล่อชนะอีกรอบนะคะอาจารย์โอ้โหผ่านไปแล้ว6 อาทิตย์เหมือนเดิมคือเป็นไม่ได้เป็นรัฐบาลพักเดียวค่ะก็ยังจะต้องผสมอีกนะคะก็เพราะว่าความจริงกระติ้งตึ้งขึ้นมาไอ้โคโรนาไวรัสของแกเนี่ยเรื่องฉีดวัคซีนอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าไอ้ฝ่ายค้านนี่เขาจวกแรงๆเขาบอกเฮ้ยหมดเวลาแล้วสำหรับไอ้ลูกท่านหลานเธอเขาใช้คำนี้ว่าโตมาพร้อมกับช้อนเงินช้อนทองพ่อๆอะไรต่างๆนะแล้วก็ยังมีเสนอแหวกออกมาเลยนะคะฝ่ายค้านเขาบอกว่าถ้าเขาที่เป็นนายกนะเขาจะเข้าร่วมกับออกัสเลยออกัสนะไอ้สามตาจากข้าตานะคะเพราะไม่แคนาดาแล้วจะเข้าร่วมกับนู่นนี่เยอะแยะเลยซึ่งคุณชูโดเนี่ยเขายังไม่เข้าร่วมไงครับเพราะว่าจริงๆออกัสเนี่ยถ้าเข้าร่วมเนี่ยยิ่งประกาศเป็นตัวเป็นศัตรูกับจีนมากขึ้นค่ะใช่เพราะตอนนี้มันก็มีเรื่องลูกสาวหัวเว่ยใช่ใช่แค่ลูกสาวหัวเว่ยก็จะแย่แล้วนะแคนาดานะหาเรื่องใส่ตัวตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนะคะใช่ใช่นะสมัยที่2เดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าก็ทำคะแนนไว้เยอะตอนช่วงโควิดสามารถดูแลสถานการณ์ได้ดีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอาจารย์ขาจะพาไปดูสัปดาห์นี้แล้วเลือกตั้งใหญ่ของเยอรมนีค่ะก็เตรียมนับถอยหลังบายบายคุณเมอร์เคิลแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันสักครู่ค่ะกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการเรามีเวลาสั้นๆนะคะอาจารย์ขาที่เยอรมนีเลือกตั้งใหญ่มาแล้วเลือกตั้งทั่วไปนะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้ก็เป็น16ปีของคุณป้าแองเกลาแมคโคแห่งเขาเรียกว่าแท้ความมั่นคงอะนะแต่ก็มีจุดเสียของเธอก็คือที่เธอคืออย่างนี้ค่ะเธอรับคนเข้ามา1 ล้านคนนะไอ้พวกหนีอพยพสงครามในซีเรียและทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าไอ้รัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยเขาจะต้องพยายามคือเขาเรียนรู้บทเขาเรียกอะไรเหตุการณ์ของฮิตเลอร์เนี่ยมันทำให้มองว่าไม่ได้เลยคุณจะกีดกันใครแล้วก็เป็นชนเผ่าเดียวจะวิเศษกับคนอื่นไม่ได้ก็ต้องรับคนเนี่ยแต่จุดนั้นทำให้คะแนนเธอตกนะฮะและการเลือกตั้งคนนี้ก็เลยเห็นว่าคะแนนก็สูสีกันพอสมควรแม้แต่ไอ้รองประธานพรรคอ่ะซึ่งเป็นคู่หูของเธอผู้ชายเนี่ยนะว่าจะได้คะแนนนำหรือเปล่าแต่พรรคกรีนนี่ตีตื้นขึ้นมามากเลยเพราะพรรคกรีนนี่เขาตีคุณป้าแองเกลาแมร์ก็บอกว่าคือ6 ปีที่ผ่านไปเนี่ยแม้ว่าเธอจะมีแผนการลดการใช้โรงงานไฟฟ้าปรมาณูเพราะเหตุเกิดระเบิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เธอบอกว่าต้องลดละต้องลงนะฮะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังดีน้อยไปอ่ะคือมันช้าไปอ่ะพรรคกรีนเขาตีมากเพราะว่ามันเกิดน้ำท่วมใหญ่เห็นไหมในเยอรมันแล้วคนตายอ่ะโอ้โหเละเลยเมื่อเร็วๆนี่เองอ่ะนะฮะนี่ก็คือผลของโลกร้อนนี่แหละโลกร้อนต้องบอกนี่ไง16ปีของเธอเนี่ยทำไม่ได้ดีนะตอนนี้ก็เลยทำให้พรรคกรีนดูเหมือนจะตีตื้นขึ้นมาก็ต้องรอค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วก็มีพรรคสังคมนิยมอันนั้นเคยผลัดกันเป็นรัฐบาลกับแมร์เคิลแล้วก็เป็นรัฐบาลผสมด้วยตั้ง2 สมัยซึ่งก็ทำให้เสียรางวัลไปเยอะเพราะว่าฝ่าย PDC ของคุณป้าแม็กเขาก็โกยคะแนนเอาไอ้พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ค่อยจะคือได้มีโอกาสได้แสดงผลงานในแบบนี้ค่ะแต่โดยปกติแล้วการเลือกตั้งแบบเยอรมนีนี่คือหลังปิดหีบแล้วยังต้องเจรจากัน
อีกพอสมควรเลยใช่ไหมคะอาจารย์เอานานเลยบางทีเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนนะคะเดี๋ยวต้องดูต่อญี่ปุ่นเช่นเดียวกันกำลังจะมีการกำหนดวันเลือกนายกใช่ไหมฮะอาจารย์ค่ะญี่ปุ่นใช่ค่ะแล้วก็ตกลงเนี่ยคุณอะไรทาโร่ทาโร่ก็เป็นคนที่อายุจะน้อยที่สุดเลยนะในบรรดาผู้แข่งก็จะมีผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง2คนซึ่งทางด้านคนที่กำลังจะจากไปซูกะเนี่ยซูกะเนี่ยเขาสนับสนุนทาโร่โคโนะซึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับทางพรรคเดโมแครตของอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูเพราะว่าคุณสุกาเนี่ยเขาบอกว่าจุดของเขาก็คือเรื่องโคโรนาไวรัสใช่ไหมแต่ว่าเขาตอนหลังเนี่ยเขาก็ไม่ลงสมัครเนี่ยแกคงเห็นแล้วว่าคะแนนมันไม่ค่อยจะดีแล้วแกก็มาพุ่งทำเรื่องโคโรนาไวรัสพยายามให้ฉีดวัคซีนแบ่งวัคซีนไม่ให้คนนู้นคนนี้อะไรต่างๆนะก็ต้องดูว่าคนใหม่มาเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าอาจจะเป็นโฉมหน้าใหม่เลยถ้าเป็นทาโร่โคโนะค่ะนะอาจจะเป็นคนหนุ่มไหมคะอาจารย์ไม่ถึง60ค่ะไม่ถึง60โอ้นะของเรานี่ก็ไป60 70กว่าทั้งนั้นเลยใช่ๆนะคะตอนนี้อีกเรื่องนึงเราจะทิ้งท้ายกันเรื่องนี้โอ้โหทั่วโลกก็จับตามองมากแล้วจะมีผลกระทบมาถึงไทยไหมแล้วคุยกันไปบ้างแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือเรื่องของเอเวอร์แกรนด์ตอนนี้ไม่แกรนแล้วคนนี้ไม่แกรนแล้วไม่แกรนเลยไม่แกรนแล้วนะคะก็เพราะว่าคุณก็โหนมันคือมันโตมากใช่ไหมใน20ปีเนี่ยเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจจีนเขาก็พยายามให้เติบโตแล้วตอนหลังนี่เขามาเร่งจัดระเบียบไงฮะเขาจะปล่อยก่อนนะฮะแล้วก็มาจัดเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นฟองสบู่และอันนี้ก็ถูกจัดการในช่วงที่มาเจอกับโควิดมันดับเบิลเลยเพราะเวลาที่โตเนี่ยนะมันกู้ยืมง่ายคุณเก๋ถ้าคุณเครดิตเนาะมันดีเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็เครดิตทั้งหลายเนี่ยไอสถาบันการเงินก็ปล่อยกู้แต่ทีนี้สถาบันการเงินในจีนเนี่ยมันต่างกับที่อื่นเพราะว่านี่มันเป็นของรัฐอ่ะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันสั่งการได้หรือจะเข้าไปช่วยได้เห็นล่าสุดนี่ก็มีคนของทางรัฐบาลเนี่ยทางคลังเนี่ยก็เข้าไปนั่งจัดระเบียบให้แล้วค่ะจัดปรับโครงสร้างเลยให้กับเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเพราะว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันที่ครบกำหนดต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยแทนดอกเบี้ยให้กับหุ้นกู้นะฮะเพราะเขากู้เยอะเลยออกพันธบัตรอะไรเนี่ยในประเทศด้วยแล้วออกพันธบัตรต่างประเทศแต่ว่าที่จะสำเร็จไปแล้ววันพฤหัสที่ผ่านมาคือหุ้นกู้ภายในประเทศเขาแลกเป็นคูปองค่ะเขาไม่มีเงินจ่ายก็เขียนเป็นคูปองแต่ว่าอย่าลืมว่านี่คือกระทรวงการคลังก็เหมือนกับที่อเมริกาเมื่อตอนที่เกิดเฮมเบอร์เกอร์ไครซิสรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยแต่ว่าเหตุการณ์มันจะไม่เวิร์กว่ะเท่ากับลิมันบราเดอร์ก็ผลที่แล้วเนี่ยมันเกินกว่าอสังหาริมทรัพย์เข้าเอาไปออกเป็นไอ้อะไร CDU อะไรอีกนะอีกหลายชั้นเลยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของสถาบันการเงินเวิร์กว่ะแต่หนเนี้ยมันจะเวิร์กว่ะในอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่แล้วกิจการอื่นที่นอกอสังหาริมทรัพย์ของเขาไม่ว่าจะเป็นธีมพาร์คคล้ายดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วว่ายังจะมีอะไรนะเขาจะไปสร้างรถ EV นะฮะอิเล็กทริกแล้วก็จะมีทีมฟุตบอลน้ำดื่มอุ๊สารพัดอย่างเลยเนี่ยก็คงจะต้องขายหมดค่ะมันก็ตัดขายไงทีนี้ขายไม่ได้ก็เพราะว่าคุณยังไม่ยอมลดราคาลงมาไงมันต้องถึงเวลาว่าคุณต้องลดคุณต้องเจ็บตัวคุณต้องขายเนี่ยราคาที่มันถูกมากเลยเนี่ยมันก็ขายได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเขาต้องมีคนเข้าไปจัดตรงนี้ซึ่งกำลังจัดกันอยู่ตรงนี้ก็มีทางว่ามันจะลดลงหดตัวเหลือนิดเดียวก็คุณทรัมป์ก็เป็นเจ้าของหมดเหมือนกันในอดีตทั้งน้ำดื่มทั้งอะไรก็ขายหมดแล้วก็ผลปีหมดของทรัมป์ก็บริหารไม่ได้คืออสังหาริมทรัพย์คุณเก่งเรื่องการสร้างตึกนะแต่ไม่ได้แสดงว่าคุณจะไปทำทุกอย่างได้แลนด์ได้อะมันเป็นงานบริการอะคุณไม่ชำนาญอะใช่ไหมฮะแล้วไปเจอโควิดอีกคุณเก๋มันปิดอะสวนสนุกนี่มันต้องปิดใช่ไหมเวลาโควิดอะนะฮะมันก็โดนหลายเรื่องของเราก็มีนะคะคือว่าไม่โดนหนักอะของเราเจ้าสัวที่แบบมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจจีนเนี่ยเล็กน้อยอ่ะไม่มากแล้วไม่ขยายรอบโลกด้วยไม่เหมือนกับลิมันบราเดอร์ค่ะของเราก็มีเจ้าสัวที่แบบโอ้เป็นเจ้าของเกือบทุกอย่างเลยนะคล้ายๆกันนี่เป็นพวกฟุตบอลอ่ะก็เป็นแฟชั่นว่าฉันจะต้องมีทีมฟุตบอลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือว่าถ้าคนเข้ามาซื้อบ้านแล้วเขายังตึกมันยังไม่ขึ้นแล้วเขาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยแล้วในที่สุดมันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมตรงนี้รัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูว่ายังไงเพราะเขาสร้างชื่อเสียงอย่างนี้นะแต่ต้นนะคะเขาขายตึกไอ้คอนโดเนี่ยนะห้องเนี่ยนะฮะเขาสร้างเสร็จก่อนค่ะแล้วให้คนมาซื้อเขาเอาเงินของเขาลงก่อนนะแต่ที่ตอนหลังมันไหม้นี่ก็เหมือนประเทศไทยอ่ะจับเสือมือเปล่าก็คือว่าคุณสร้างตึกเนี่ยตึกยังไม่มีเลยคุณเรียกเก็บเงินก่อนแล้วก็แบงก์ก็ลงเงินก่อนใช่ไหมตรงนี้มันก็เวิร์กว่ะเวลาคุณเอาเงินไปทำอย่างอื่นด้วยนะฮะแทนที่จะสร้างตึกอ่ะ
เดี๋ยวตามดูต่อนะคะของไทยนี่ไม่ได้ผลกระทบมากใช่ไหมคะอาจารย์มีบ้างเรื่องค่าของเงินเนี่ยค่ะเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ไกลอย่างนิวยอร์กจากปารีสจากลอนดอนมันก็มองมาเฮ้ยนี่เหมือนลีแมนอ่ะโอ้โหไอ้มันจะต้องมีไอ้พวกเราธนาคารหรือว่าไอ้กองทุนของเราเนี่ยไปลงทุนซื้อเข้าไว้หรือเปล่าพันธบัตรอะไรเนี่ยจะแย่แล้วอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏเขาก็ลดความน่าเชื่อถือคือหมายว่าเขาลดน้ำหนักค่าของเงินในเอเชียเนี่ยลดลงหมดเลยแล้วคนก็หันไปกอดดอลลาร์อันนี้มันทำให้ค่าของพวกเราอ่อนค่าเงินของพวกเราอ่อนลงฮะนะคะอ่ะรอดูต่อนะคะเอเวอร์แกรนด์จะไม่แกรนด์แล้วเดี๋ยวนะคะก็จะต้องขายทิ้งหมดนะโตเกินไปก็ไม่ดีนะคะอาจารย์จีนเขาต้องทำคุณเก๋เพราะว่าเขาจัดระเบียบหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้แล้วก็แน่นอนเขาไม่ต้องการให้อสังหาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะฮะไอ้ดีแมนเทียมอ่ะคนนึงก็ซื้อไป10ยูนิตแล้วก็อยู่ได้แค่ยูนิตเดียวที่เหลือเนี่ยมันเก็งกำไรก็แบบประเทศไทยที่ผ่านมาเขาบอกทำไม่ได้เพราะคนจนมันจะไม่มีปัญญาที่จะมีบ้านอยู่ไงต้องเข้ามาจัดระเบียบตรงนี้เพราะนั่นคนที่รวยอย่างอสังหาเนี่ยมันก็ต้องลดความไอ้อะไรทั้งหลายฟุ้งเฟ้อเกินเหตุอ่ะแล้วก็ขยายเกินตัวนี่มันก็จะนำมาสู่การเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยฮะแต่มันก็ต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนมันก็จะต้องกระทบบ้างนะฮะแล้วก็ต่อไปมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะคะเอาละค่ะโอ้วันนี้เต็มอิ่มมากเลยนะคะอาจารย์สัปดาห์หน้าเรากลับมาคุยกันใหม่สัปดาห์นี้ขอบพระคุณนะคะค่ะพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามจนถึงนาทีนี้นะคะหมดเวลาของรอบบ้านเราแล้วติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ